สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของบุกถิ่นไทยกันแล้วคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองเหมือนเดิมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมครับเดินป่าไปเที่ยวน้ำตกครับเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกหนึ่งน้ำตกครับคือน้ำตกเขาชะเมาครับอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงครับสัปดาห์นี้ครับเรามากันอีกนิดนึงครับหน่วยพิทักษ์เขาวงครับหน่วยพิทักษ์นี้ครับมีเส้นทางการเดินป่าแล้วก็มีถ้ำเนี่ยหลายถ้ำจริงครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเดินศึกษาธรรมชาติครับที่เขาวงครับแล้วไปเที่ยวถ้ำกันครับแต่ตอนนี้ครับเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่าครับไปสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าพิทักษ์เขาวงใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าโสพลบุญมาครับสวัสดีครั้งครับหัวหน้าครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบุกกันเลยเราจะไปเขาเรียกว่าจะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็ไปเที่ยวถ้ำที่นี่มีถ้ำทั้งหมดกี่ถ้ำครับหัวหน้าครับที่นี่มีถ้ำทั้งหมด96ถ้ำนะครับนี่แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะเที่ยวทั้งหมด96ถ้ำเลยครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเดินทั้งหมด96ถ้ำเนี่ยใช้เวลานานใช้เวลาเกือบอาทิตย์นะครับเพราะว่าเส้นทางมันซับซ้อนมากครับแต่วันนี้การ96ถ้ำเราจะเปิดให้เที่ยวจริงๆแล้วทั้งหมด17ถ้ำนะครับ17ถ้ำใช่ไหมครับแบ่งเป็นโซนทั้งหมด3โซนนะครับครับผมโซนแรกก็คือโซนสีเหลืองนี่ครับสีเหลืองนี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับก็คือโซนนี้ใช่ไหมนักท่องเที่ยวจะสามารถไปในกลุ่มนี้ไปกันเองได้ครับถ้ำ3มิติถ้ำพองหินถ้ำสิงโตใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็โซนที่2กับโซนสีเขียวนี่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางครับครับผมซึ่งจะไปถ้ำมังกรถ้ำช้างแล้วก็ไปถ้ำที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็ติด1ใน10ของประเทศไทยครับก็คือถ้ำเพชรนะครับโอ้โหนี่อันนี้สุดยอดแล้วก็เส้นทางที่3เส้นทางที่3ต้องจองล่วงหน้าครับเพราะว่าเป็นสีแดงนี่เป็นโซนที่อันตรายที่สุดโซนอันตรายที่สุดใช่ไหมครับนี่ฮะคุณชอบเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปเส้นทางสีนี้เลยก็คือสีเขียวเส้นทางนี้จะไปจบวันที่ถ้ำเพชรเป็นถ้ำที่บอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าสวยที่สุดเป็น1 1ใน10เลยใช่มั้ยครับ1ใน10ครับนี่ครับตลอดเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาธรรมชาติไปด้วยใช่มั้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกคือเราต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเราใช่มั้ยครับในส่วนที่จะไปได้คือสีเหลืองเนี่ยคือไปเองได้จะค่อนข้างปลอดภัยใช่มั้ยแต่อย่างที่บอกคือสีเขียวสีเขียวต้องนำทางแต่นี้ต้องนี่เลยครับต้องจองล่วงหน้าครับต้องให้เจ้าที่ไปเคลียร์พื้นที่ก่อนครับนี่แหละเอาละคุณผู้ชมได้เวลาแล้วครับที่เราจะเดินป่าครับคุณผู้ชมอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมของเราไปบุกกันครับก่อนที่เราจะเข้าถ้ำละครนะครับเราจะมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับเรียกว่าศาลาหน้าถ้ำครับครับผมถ้ำแห่งนี้ก็ว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับก็เรียกศาลาหน้าถ้ำคนจะมาบนบานศาลกล่าวเพื่อให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยกันก็จะมาที่ศาลาหน้าถ้ำครับครับผมนะครับบริเวณนี้คืออันนี้คือถ้ำละครครับอันนี้คือฉากละครครับตามตำนานที่โบราณแล้วคนเขาวงเขาเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็เป็นคนในพื้นที่นี้เหมือนกันนะครับครับเขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีนะครับบริเวณแห่งนี้ก็เป็นถ้ำที่ลึกลับแล้วก็ยังไม่มีคนค้นพบแต่ว่า
ก่อนวันพระกับช่วงวันพระนะครับยามดึกๆ3 ทุ่ม4 ทุ่มนะครับจะมีเสียงปี่เสียงระนาดเสียงขับร้องเพลงไทยครับอยู่บริเวณนี้ครับแล้วเสียงจะก้องออกไปในหมู่บ้านแต่ว่ายังหาที่มาที่ไปไม่เจอนะครับครับผมอันนี้เล่าไว้ไม่ได้ให้เชื่อครับให้ว่าอันนี้ชาวบ้านเขาบอกมาอีกทีนึงเขาเล่าให้ฟังแล้วผมก็มาเล่าต่อให้จริงแล้วเขาบอกว่าเวลายามค่ำคืนอ่ะเสียงดนตรีแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเสียงอะไรแล้วก็เสียงเหมือนมหรสพเหมือนมหรสพและมีการลบกันแล้วก็แสดงละครแล้วมีการลบกันด้วยดาบอะไรต่างๆบริเวณนี้แหละครับมันมีรับถ้าต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังครับผมก็จําเข้ามาอีกทีแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับถ้ำนี้ก็มีความสวยฮะแล้วก็กว้างแล้วก็โอ้ด้านบนครับหัวหน้าอันนี้เหมือนมีคนมาแต้มสีทองแบบเกิดจากธรรมชาติครับนะฮะเกิดจากธรรมชาติของฝนของน้ําที่ชะลงมานะครับสวยครับสวยครับนี่ฮะมีเต็มหมดแล้วคุณผู้ชมครับนี่เข้าไปข้างในข้างในนี่เป็นจุดเป็นสีทองเลยนะฮะถ้ำนี้ก็คือเป็นถ้ำแรกเส้นทางที่เราจะเดินเดี๋ยวเราเดินถ้ำนี้เดินทะลุไปเลยใช่ไหมครับจะไปทะลุถ้ำสามมิตรถ้ำสามมิตรครับแล้วจะไปสู่โซนสีเขียวเพื่อจะไปถ้ำเพชรครับครับผมแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินชมกันนิดนึงเดี๋ยวเราเดินทะลุไปอีกถ้ำนึงคุณผู้ชมมาทางนี้หัวหน้าเดินถ้ำผมดีกว่าทางนี้ครับครับนี่ฮะมาดูหูสวยมากท่านนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี